พิธาลั่นไม่มีผิดหวังมีแต่พลังงานส่งกำลังใจให้ส.ส.ก้าวไกลทำหน้าที่เพื่อประชาชนพิธาให้กำลังใจเพื่อนส.ส.ก้าวไกลทำหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเรามาลั่นไม่มีผิดหวังมีแต่พลังงานเมื่อวันที่3สิงหาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ Facebook เป็นภาพลงพื้นที่ท่ามกลางการต้อนรับของด้อมส้มและประชาชนโดยระบุข้อความว่าไม่มีผิดหวังมีแต่พลังงานเป็นกำลังใจให้เพื่อนส.ส.ก้าวไกลทำหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเรามาผมติดตามดูอยู่เต็มที่ทุกคนนะครับกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบก.ลายจุดฝาก10ข้อถึงเพื่อไทยตั้งรัฐบาลข้ามขั้วขัดสัญญาประชาคมต้องรับผลเองบก.ลายจุดแถลง10ข้อถึงเพื่อไทยตั้งรัฐบาลข้ามขั้วขัดสัญญาประชาคมต้องรับผลเองทีพักที่ละทิ้งหลักการผนังทองแดงและกำแพงเหล็กจะเปลี่ยนเป็นสังกะสีผูกถ้าสำเร็จได้เสียงเกินครึ่งของสภาจะยุติม็อบทันทีวันที่3สิงหาคม2566นายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กระบุพร้อมแถลง1การจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไม่ใช่สถานการณ์จำเป็นที่พรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะสว.ไม่ยกมือให้แต่เป็นการเตรียมการและตกลงกันก่อนเลือกตั้ง2ไม่ใช่ประเทศรอ10เดือนไม่ได้แต่เพราะโอกาสที่เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลไม่สามารถรอ10เดือนต้องทำตอนนี้มีเช่นนั้นจะไม่มีโอกาสเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาล3การจับมือข้ามขั้วแม้มีความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญแต่ขัดสัญญาประชาคมผู้ลงคะแนนเสียงถูกทำให้เข้าใจว่าจะไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นเมื่อเพื่อไทยตัดสินใจเช่นนั้นจึงต้องแบกรับความรับผิดชอบทางการเมืองโหวตเตอร์เพื่อไทยจะเป็นคนตอบว่าความรับผิดชอบทางการเมืองที่เพื่อไทยต้องรับผิดชอบคืออะไรและรูปธรรมจะปรากฏชัดในการเลือกตั้งครั้งต่อไป4สิ่งที่เกิดขึ้นคือการสลายขั้วเหลืองแดงที่ขัดแย้งกันเกือบ20ปีที่ผ่านมาและยังเป็นการสลายขั้วพรรคการเมืองในอดีตทั้งหมดกลับเข้าสู่การเมืองก่อนยุคพทม.ที่ทุกพรรคในสมัยนั้นพร้อมที่จะร่วมมือกันเมื่อเงื่อนไขและผลประโยชน์สอดคล้องกันมีเพียงพรรคก้าวไกลที่เกิดใหม่และกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่เข้าพวกทางการเมืองในสายตานักการเมืองผู้มีประสบการณ์5ประชาชนจะเกิดเอกภาพทางความคิดมากขึ้นโดยไม่ยึดติดกับพรรคการเมืองหรือตัวบุคคลแต่ยึดถือหลักการเป็นสำคัญปรากฏการณ์รัฐบาลข้ามขั้วนั้นบอกกับประชาชนว่าจงเชื่อมั่นในหลักการและพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในหลักการจะมีประชาชนยืนอยู่ข้างหลังส่วนพรรคการเมืองที่ละทิ้งหลักการผนังทองแดงและกำแพงเหล็กจะเปลี่ยนเป็นสังกะสีผูกพึ่งพิงได้ไม่มากนัก6เพื่อไทยยังไม่ได้มีสถานะเป็นศัตรูเพราะเขาเชื่อว่าเขายังมีจะได้รับโอกาสจากการทำงานหนักและสร้างผลงานอันประจักษ์เขายังอยากผูกมิตรกับประชาชนขณะที่ประชาชนที่เคยคาดหวังจะถอยห่างและตะโกนด่าทอจนเพื่อไทยคิดว่าประชาชนเหล่านั้นแสดงตัวเป็นศัตรูกับตนแต่แท้จริงแล้วพวกเขาผิดหวังและโกรธที่ถูกเพื่อไทยหลอกลวงหากเพื่อไทยหวดกลับหรือตอบโต้คุณจะไม่มีทางชนะใจคนเหล่านี้กลับมาได้จากวิธีคิดเรื่องการสร้างผลงานโอกาสที่เพื่อไทยจะขยายความนิยมนั้นไม่มีและจะหดแคบลงจนไม่มีสภาพเป็นพรรคขนาดใหญ่7การอยู่กับศัตรูของประชาชนจงควบคุมพวกเขาแต่อย่าตกเป็นเครื่องมือของพวกเขาเพื่อทำลายมิตรที่เคยร่วมต่อสู้และอย่าให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้น
จนสามารถกลับมาได้อีกครั้งให้การเมืองในสภาประกอบด้วยพรรคกลางขวาและพรรคกลางซ้ายและต่อให้การต่อสู้กันในสภาดุเดือดเพียงใดขอให้ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่าให้ใครล้มกระดาน8พรรคเพื่อไทยต้องไม่ยุ่งเกี่ยวสนับสนุนหรือเห็นชอบการยุบพรรคก้าวไกลและควรทำหน้าที่ปกป้องในเรื่องนี้เพราะเพื่อไทยเคยลิ้มรสความอายุติธรรมนี้มาก่อน9หากการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญยิ่งสำหรับคุณขอให้ผลประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับประชาชนและพวกคุณได้ประโยชน์นั้นบ้างก็แต่น้อยหมายความว่าจงชดเชยและเยียวยาประชาชนจากความรู้สึกผิดหวังเป็นสิ่งที่รัฐบาลใหม่ต้องกระทำอย่างเต็มที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 10. ขออวยพรให้การตัดสินใจของพวกคุณเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้ประชาชนจำนวนมากจะไม่เห็นด้วยและให้ผลของการกระทำเป็นตัวตัดสินว่าคุณคิดถูกหรือคิดผิดเมื่อการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งจากสภาผู้แทนราษฎรสำเร็จแล้วกิจกรรมพร้อมจะขอยุติการเคลื่อนไหวและกราบขออภัยคนที่ซักรองเท้าผ้าใบรอเดินบนถนนพบกันใหม่ในคูหาเลือกตั้ง ชาวเน็ตขุดภาพอดีตจ๊ะตั๊กแตนแซวปงน้องไหว้พี่ตอนไหนคะขยี้ปมดราม่าวงการลูกทุ่งชาวเน็ตขุดภาพในอดีตของจ๊ะนงพนีและตั๊กแตนชนลดาขณะไปออกรายการร่วมกันแซววลีน้องไหว้พี่ตอนไหนคะเรียกว่าเป็นกระแสดุเดือดในโลกออนไลน์ทะลุเรื่องการเมืองเลยทีเดียวสำหรับดราม่าวงการลูกทุ่งระหว่างตั๊กแตนชนลดาและคู่เพื่อนซีจ๊ะนงพนีเอมวิทวัฒน์เมื่อตั๊กแตนโพสต์แรงกล่าวถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องทำคนโยงไปที่จ๊ะนงพนีและเอมวิทวัฒน์แม้ว่าจ๊ะจะบอกแล้วไม่เกี่ยวแต่ตั๊กแตนก็ไม่ออกมาปกป้องหรือขอโทษที่ทำให้จ๊ะและเอมต้องโดนด่าโชว์แชทหลักฐานดราม่าเดือดจ๊ะตั๊กแตนฟาดกันเละชัดชัดปมแซงคิวงานหนังคนละม้วนตั๊กแตนไล่ฟาดกลับจ๊ะเอมโต้เมาจนลืมไม่ได้ไหว้พี่เหรอหลังออกมาไลฟ์สดชากันไปมาประเด็นเรื่องแซงคิวนินทาการโพสต์ถึงต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองแต่ดูเหมือนเรื่องจะลามไปไกลถึงเรื่องการไหว้เมื่อจ๊ะนงพนีพูดถึงว่าเจอหน้าก็จะไม่ไหว้เกลียดกันก็ไม่ต้องยุ่งกันแล้วตั๊กกะแตนสวนไปว่าน้องก็ไม่เคยไหว้พี่อยู่แล้วไหว้พี่ที่ไหนคะหรือพี่ความจำเสื่อมซึ่งเหตุการณ์ไลฟ์ของตั๊กแตนคือเมื่อวานนี้วันที่2สิงหาคมก็เรียกว่าสร้างแรงกระเพื่อมไม่หยุดชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันกระหน่ำและหลายคนก็ขุดภาพในอดีตของตั๊กแตนและจ๊ะเป็นภาพในรายการคุยแซบโชว์เมื่อ2ปีที่แล้วเป็นตอนที่เชิญใบเตยกระแตจ๊ะอาสยามไปออกรายการร่วมกันและมีตั๊กแตนชนลดาเป็นพิธีกรร่วมกับพีเคโดยตามปกติเวลาเข้ารายการแขกรับเชิญก็ต้องสวัสดีพิธีกรและผู้ชมหน้ากล้องอยู่แล้วและจ๊ะเองก็สวัสดีพิธีกรทั้งสองคนเลยเป็นมุมให้ชาวเน็ตเอาไปแซวตั๊กแตนซะยับชาวเน็ตก็ขำขันกันไปแต่ก็ไม่รู้ว่าตั๊กแตนจะขำลงหรือไม่และเรื่องราวดราม่านี้จะจบลงอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป